เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิววิญญาณยุทธคู่กระบี่นะครับก็ถึงเป็นหนึ่งในวิญญาณยุทธที่เราต้องทำเควสอย่างยากลำบากในการได้มานะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวความสามารถทั้งแหวน1และแหวน2นะครับตั้งแต่วงแหวนวิญญาณที่1ถึงวงแหวนวิญญาณที่5ของปู่กระบี่กันว่ามีความสามารถอะไรบ้างนั้นแต่ละวงเนี่ยเราจะมาเอาแดปลงไปในลงด่านลง PVP อะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับStellaโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellaโกพัสลิงก์อยู่ใต้ description เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจานแจกไว้ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับทางด้านของถังซัน MMORPG นะครับกับทางด้านของวิญญาณยุทธคู่ปู่กระบี่นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นวิญญาณยุทธที่หลายๆคนเนี่ยต่างเฝ้ารอหาแล้วก็เหมือนได้ยินข่าวมาว่าปลายเดือนนี้นะครับประมาณสิ้นเดือนเนี่ยจะมีวิญญาณยุทธถังห้าวเข้าครับไม่ใช่ถังห้าวเดี๋ยวเขาต้องเรียกว่าวิญญาณยุทธคอนห้าวเทียนเข้านะครับโอ้โหแต่จันเชื่อว่ายากแน่นอนครับเชื่อว่ายากได้แน่นอนเลยกว่าจะทำได้ในแต่ละวิญญาณยุทธจันบอกเลยเลือดตาแทบกระเด็นกว่าวิญญาณยุทธคู่ทางหน้าของปู่กระบี่เนี่ยจะผ่านในจานแบบโหเขาเรียกว่าลงงานไปเยอะมากครับกว่าจะผ่านได้ต้องหาแบบสุรตานหาแบบคนมาแบกกว่าจะลงตี้ผ่านได้เนี่ยบอกเลยเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับสำหรับทางด้านของตัวปู่กระบี่เนี่ยจะเขาเรียกว่าโดดเด่นไปในแง่ของพลังนะครับหรือว่าความแรงนั่นเองแล้วก็มีความควบคุมด้วยนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นแต่ว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็คือมันไม่ค่อยมีสกิลที่เป็นแบบเขาเรียกว่าโมบิลิตี้เสริมให้ตัวเองสำหรับการเอาตัวรอดหรืออะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบสายแบบบุกทะลวงไปเลยนะครับก็คือเป็นสายตีไปเลยแล้วก็มีความสามารถเสริมในการเอาชีวิตรอดด้วยนะครับจิตวิญญาณเสริมของเขาเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าอัตลักษณ์หรือว่าสัญลักษณ์เสริมของเขานะครับก็คือหลังจากปล่อยทักษะฐานะของ7กระบี่สังหารแล้วเนี่ยเงากระบี่จะถูกรวบรวมไว้นะครับสามารถปล่อยเงาดาบกระบี่เพื่อโจมตีทั้งหมดนะครับเงาดาบแต่ละเล่มเนี่ยสร้างความเสียหายกายภาพ 73% ของพลังโจมตีนะครับของผู้ล่านั่นเองแล้วก็จะเป็นฐานะของดาบพายุอันนี้นะครับก็คือความเสียหายของเราเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าตัววิถีกระบี่ฉันซินเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ 8% อันนี้ก็จะเป็นความสามารถแบบเสริมให้กับตัวเองนะครับทางด้านของแหวนนะครับเราก็จะมีแหวนเสริมด้านล่างจันจะไม่ได้แปลนะครับจันจะแหวนที่1นะครับ1ถึงแหวนพิเศษรวมนะครับคือเอาที่เป็นของปู่กระบี่แหวนอื่นๆที่เป็นแหวนที่เราหาได้ตามแมปเนี่ยอันนี้จันจะยังไม่ได้แปลให้เดี๋ยวหาโอกาสมาแปลให้แล้วกันเนาะแต่ว่าวงเนี่ยแต่ละวงมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็หาจากได้จากไหนมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวจันมาทำให้ได้กันนะครับโอเคอย่างที่คนเห็นกันนะครับเห็นไหมแหวนเนี่ยมันจะมีแหวน1แหวน2เห็นปะอันนี้คือแหวนที่1ครับก็อยู่กัน1 2 3 4นะครับแล้วก็เป็นแหวน5เป็นแหวนติดตัวเป็นสกิลเสริมนะครับคือเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าเราสามารถใช้แหวนได้สายละ1วงที่เป็นแหวน1ก็คือมี2สายเหมือนทางซาน 3D เลยนะครับเหมือนทางซาน 3D ที่เราเนี่ยได้เล่นกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูทางด้านของความสามารถที่เป็นทางด้านของแหวนกันวงแหวนวิญญาณที่1นะครับอันนี้เห็นปะเวลาใส่แล้วมันจะถอดสมมติว่าเราจะใส่ซ้ำเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงวงเดิมครับคูลดาวน์แล้วก็ความแรงมันจะแตกต่างกันแต่เลเวลแหวนเนี่ยมันก็จะอ้างอิงจากที่เราเนี่ยหาแหวนเอาไว้นะครับโอเควงแหวนวิญญาณที่1ครับวงแหวนวิญญาณที่1สาย1นะครับฐานะของปล่อยทักษะพายุออกไปนะครับสร้างความเสียหายนะครับ 24% บวกกับ 6,730% ให้กับศัตรูในระยะของการโจมตีและสร้างก็เรียกว่าสร้างความเสียหายเพิ่มเติมของผู้ล่า 25% ของความเสียหายที่แท้จริงนะครับหรือว่า True Damage นั่นเองนะครับเป้าหมายของศัตรูที่ได้รับความเสียหายของผู้ล่าจะเพิ่มขึ้น 6% นะครับอันนี้ถือว่าเป็นทักษะสะสมเงานะครับหลังจากปล่อยแล้วเนี่ยเราจะสะสมเงากระบี่ก็คือความสามารถติดตัวของเขานั่นเองคือเมื่อเราถึงแบบเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยกระบี่ออกมาได้เองนะครับแล้วก็ทักษะที่1สาย2ครับเมื่อกี้ทักษะที่1สาย1นะครับทักษะที่1สาย2เนี่ยฟาดกระบี่3เล่มลงบนตัวศัตรูนะครับความเสียหายแต่ละเล่มเนี่ยจะสร้างความเสียหาย 93.6% ของพลังโจมตีผู้ร้ายบวกด้วยความเสียหายกายภาพ 2,804% บวกกับ 8% ของความเสียหายจริงนะครับหลังจากปล่อยทักษะจะถูกสะสมกระบี่ซึ่งมันจะแรงแตกต่างกันเห็นปะมันจะมีความแรงแตกต่างกันซึ่งเราอาจจะอะแดปมันเอาไปลงใน PVP ตีกระดูกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยไปเล่นอะไรแบบไหนเดี๋ยวจะลองทำเป็นใส่แหวนแบบลงตีกระดูกลงให้นะครับอันนี้มารีวิวอันนี้วงแหวนเวียนที่2ครับวงแหวนเวียนที่2สาย1นะครับพลังวิญญาณของการควบดาบเนี่ยทำให้พลังโจมตีของผู้ร้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับสร้างความเสียหาย 21% บวกกับความเสียหายเนี่ย 1,239 ครั้งนะครับและจะยึดดูดศัตรูเนี่ยไว้ตรงกลางก็เหมือนว่ารวบรวมศัตรูเหมือนดูดเอาไว้ตรงกลางนะครับ
2ครั้งนะครับในช่วง2วินาทีหากว่าดาบของเราเนี่ยโจมตีเป้าหมายได้มากกว่า4ตัวนะครับคูลดาวน์ของทักษะนี้จะลดลง2วินาทีด้วยนะครับหลังจากปล่อยทักษะเราก็จะควบคุมกระบี่มันอารมณ์คล้ายๆมู่ไป่ครับที่มันจะมีสกิลที่ทำให้ศัตรูโดนแบบโดนรวบมาไว้ตรงกลางอันนี้ถือว่าดีนะไปตีมอนนะครับแบบพวกตีมอนหลายๆตัวที่มันชอบกระจายแล้วอยากแบบรวมมันไว้แล้วโจมตีทีเดียวอันนี้ถือว่าดีมากๆนะใช้สกิลอันนี้ก่อนถือว่าดีครับทักษะกระบี่นะครับทักษะกระบี่แหวนที่2สาย2นะครับเป็นทักษะพิเศษเรียกดาบออกมานะครับโดยโจมตีไปข้างหน้านะครับทำให้โจมตีเนี่ยสร้างความเสียหาย 180% บวกกับ 8,856 ดาเมจโดยไปโจมตีเพิ่มเติมเป็นเวลา 2.5 วินาทีไปยังศัตรูที่อยู่บนเส้นทางของการโจมตีนะครับการโจมตีเนี่ยจะทำเป้าหมายติดสัญลักษณ์เครื่องหมายพิเศษเอาไว้นะครับเครื่องหมายนี้เนี่ยคือหากว่าเราเนี่ยปล่อยทักษะวิญญาณอีกครั้งในภายใน7วินาทีหลังจากการปล่อยทักษะนี้ไปแล้วนะครับเราจะเคลื่อนตำแหน่งไปยังเป้าหมายดาบทำให้เป้าหมายศัตรูเนี่ยได้รับหยุดนิ่ง1ครั้งวินาทีหลังจากนั้นเราจะสะสมดาบนะครับก็คือเป็นทักษะแนวเคลื่อนย้ายอาจารย์ว่าอันนี้ PVP น่าจะดีเพราะว่าถ้าแบบตีกระดูกหรือว่าไปตีมอนที่มันเป็นบอสอะเราไม่ต้องเคลื่อนที่ก็ได้ครับแต่อันนี้ถ้าเคลื่อนที่ก็ดีนะไปตีพวก PVP ดัน PVP 3คน PVP 10คนอะจะว่าสนุกดีนะครับวงแหวนวิญญาณที่3สาย1ครับรวบรวมกระบี่นะครับและโจมตีศัตรูนะครับสร้างความเสียหายดาเมจ10สแต็กแก่ศัตรูในพื้นที่เป็นเวลา2วินาทีความเสียหายนี้นะครับพลังงานดาบทำให้เกิดพลังโจมตีกับผู้ไล่นะครับความเสียหายเนี่ยจะสร้างเป็น 43% บวกกับ 1,578% ของแต่ละสแต็กที่เราโจมตีหลังจากเราปล่อยทักษะนี้แล้วเนี่ยเราจะสวมทักษะวิญญาณนี้เอาไว้เราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200แต้มและความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% ครับทักษะนี้ควรปล่อยก่อนนะเพราะมันได้บัฟไงก็คือปล่อยทักษะ3ไปก่อนเลยแล้วก็ทักษะ2รวบกระบี่มาไว้แล้วก็ทักษะ1จุบตับจุบตับเรียบร้อยบอกได้เลยโอโจนะครับแล้วก็ทักษะแหวนนะครับทักษะแหวนที่3นะครับสาย2นะเราจะรวบรวมกระบี่นะครับปล่อยไปในเส้นตรงที่เราเลือกไว้นะครับสร้างความเสียหายนะครับ 2,605 บวกกับ 9,921% นะครับภายใน5วินาทีเนี่ยหลังจากเราปล่อยดาบไปแล้วเนี่ยเราจะปล่อยเจตนาดาบครั้งที่2เพื่อโจมตีอีก1ครั้งทำให้เกิดความเสียหายกับเป้าหมาย 50% ของดาบครั้งแรกที่ปล่อยและทุกๆ 10% ของค่าจิตวิญญาณของเป้าหมายที่ลดลงเนี่ยความเสียหายของเจตนาดาบที่2จะถูกเพิ่มขึ้นไปนะครับ 12% ของทักษะดาบที่เราสะสมดาบเอาไว้นะหลังจากเราปล่อยทักษะนี้เนี่ยเราจะได้บัฟเพิ่มขึ้น 200% แล้วก็ความเสียหาย 10% ก็คือมันได้บัฟทั้งคู่ครับแต่ว่ามันใช้ในแง่ที่ต่างกันนะครับมันใช้ในแง่ที่ต่างกันแค่นั้นเองทักษะแหวนที่4ครับแหวนที่4วงสาย1นะครับเปิดทางด้านของเขตแดนนะครับออร่าพิเศษรูปแบบกระบี่นะครับคงอยู่10วินาทีเมื่อปล่อยแล้วเนี่ยภายในอาณาเขตหรือว่าอาเขตของเรานะครับรูปกระบี่เนี่ยเราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 24% 26% นะครับของความเสียหายเพิ่มขึ้นแถมทำให้คูลดาวน์ของทักษะเราลดลงรวมถึงทั้งหมดจะลดลง2วินาทีและช่วงเวลาทริกเกอร์คือ4วินาทีของการสะสมดาบเนี่ยหลังจากปล่อยทักษะดาบแล้วเนี่ยเราจะได้เงาดาบเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับก็ไปตีกระดูกเพราะว่าถ้าสะสมอย่างเงี้ยตีกระดูกแน่นอนนะครับก็ไปตีบอสได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของแหวนที่4นะครับสายที่2กันนะครับควบคุมกระบี่ปล่อยทักษะกระบี่นะครับโดยเราเนี่ยจะไม่สามารถบังคับได้ทำให้เข้าสู่สถานะดาบเพลิงนะครับซึ่งอยู่ไปเวลา5วินาทีระหว่างที่เราได้สถานะความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเนี่ย 15% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 24% และความเสียหายที่ได้รับเนี่ยลดลง 7% นะครับเมื่ออยู่ในสถานะดาบเพลิงนี้นะครับเพิ่มความเสียหายให้กับผู้ใช้ทักษะวิญญาณของตนเอง 60% และลดลงเมื่อเวลาผ่านไป15วินาทีนะครับหลังจากเราเนี่ยปล่อยทักษะดาบทนายของดาบเพลิงแล้วเนี่ยเงาดาบทั้งหมดจะถูกสะสมนะครับอันนี้ PVP น่าจะเหมาะมากกว่าทั้งอย่างที่ว่าครับขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยเราเนี่ยเอาไปใช้อะแดปอะไรแบบไหนนะครับทักษะแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวตรงของตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทักษะของวิญญาณที่5มันจะเป็นทักษะเสริมติดตัวนะครับทักษะวิญญาณที่5สาย1นะครับแต่ละครั้งที่เราเนี่ยใช้ทักษะวิญญาณปล่อยออกไปนะครับ3ครั้งจะมีโอกาสโจมตีเป้าหมายเพิ่มความเสียหายพื้นที่เนี่ย 178% ของพลังโจมตีบวกกับ500ให้ 5,821 นะครับที่จะได้รับเงาดาบ2ครั้งถัดไปโดยมีทริกเกอร์ได้5วินาทีนะครับอันนี้ก็ตีกระดูกแหละเพราะว่ายิ่งตีเยอะยิ่งทำให้สแต็กดาบดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ครับวงแหวนวิญญาณที่5สาย2นะครับแต่ละครั้งที่คุณปล่อยดาบพลังโจมตีคุณจะเพิ่มขึ้น 14% 5วินาทีทุกครั้งที่คุณปล่อยเงาดาบมีโอกาส 50% จะได้รับเงาดาบ2ช่วงทริกเกอร์คือ10วินาทีจริงๆอันเนี้ยทั้ง2อันอะแดปใช้ได้แต่อาจารย์มองว่าถ้าอาจารย์เลือกใช้อาจารย์อยากเลือกใช้วงนี้สำหรับบัฟมากกว่าแล้วก็อันเนี้ยเป็น PVP นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไปอะแดปอะไรแบบไหนนะอันนี้คือวิญญาณนะครับของตัวปู่กระบี่
ทั้ง5วงนะตอนนี้พ่อจันเลเวล59นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการหาก็บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วก็คือบอกอีก1รอบนะครับหลักๆแล้วเนี่ยทำอันนี้ครับนี่ครับที่จันเอามาวงไว้ครับ 72.82% ต้องทำให้ได้ทั้งหมด 30% ถ้าจันจำไม่ผิดนะครับทํา 30% แล้วก็ผ่านทางด้านของด่าน10นะครับด่าน10หมาลมแต่ว่าด่าน10หมาลมจันบอกเลยว่ายากมากถ้าเราไม่มีคนแบกนะครับด่าน10หมาลมไปอยู่ไหนวะเอานี่ไงนี่ครับด่าน10หมาลมครับเนี่ยเราผ่านหมาลมได้เราจะได้เควสผ่านทันทีสำหรับตัววิญญาณยุทธกระบี่นะครับก็ถือเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะจันเองก็ชอบมากๆเลยใครชอบอะไรยังไงก็ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นวิญญาณยุทธโปรดแต่ว่าได้ข่าวว่าวิญญาณยุทธคอนจะเข้าแม่เจ้ายากแน่ๆเลยคิดเอาไว้แล้ว Stella Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ descriptionเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิววิญญาณยุทธกระบี่นะครับก็เรียกว่าเป็นวิญญาณยุทธที่ทุกคนเนี่ยก็ต่างชื่นชอบกันแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยอยากเล่นวิญญาณยุทธที่เป็นแบบตัวละครโปรดอ่ะจะคิดว่าในอนาคตเขาน่าจะเสริมมาแบบให้เราได้เล่นในหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น6ปีกระบี่หรือว่าใครก็ตามอ่ะจันอยากได้เล่นวิญญาณยุทธหลายตัวมันทำให้สนุกครับมันเป็นความหลากหลายที่มันเป็นชาเลนจ์นี่คือข้อดีของคำว่า MMO มันคือความอิสระเกมนี้นี่ค่อนข้างอิสระครับแต่ข้อเสียคือมันตัวละครเราไม่สามารถเล่นได้อยากให้มันเล่นได้เหมือนโซโล่ลิมิเนียนจะบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดตกหล่นไม่สมบูรณ์ประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ท่านเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ